ขมคอเมื่อมีคลิปว่อนเน็ตนักการเมืองเยอรมนีถ่ายคลิปตัวเองใช้ลิ้นเลียโถฉี่กับแปรงขัดส้วมพบเคยเพี้ยนจัดเปลือยกายเอาอุจจาระมาทาตัวล่าสุดถูกขับออกจากพรรคเพราะมีพฤติกรรมสุดแปลกจากภาพที่ไม่เซ็นเซอร์เห็นชัดว่าเขาก้มลงไปเลียโถฉี่แบบจริงจังไล่ทุบตารางนิ้วแล้วมีบางจังหวะเขาหายใจหอบกระเซาเหมือนกับกำลังเมามันเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาจริงๆคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปหลุดหรือว่ามีคนแอบถ่ายแต่อย่างใดแต่หนุ่มคนนี้ถ่ายเอาไว้เองทั้งหมดและมีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองแต่ต่อมาเขาลบออกไประบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาถูกทำโทษเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องน้ำในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งของเยอรมนีหนุ่มคนนี้มีชื่อว่ามาร์ตินนอยไมเออร์ไม่ใช่คนทั่วไปด้วยแต่เป็นผู้สมัครเข้าร่วมพรรคเสรีประชาธิปไตยในเขตออสตานรัฐบาเดนวอร์ตเทมเบิร์กของเยอรมนีนอกจากคลิปนี้แล้วยังมีภาพที่เขาเปลือยกายใช้อุจจาระทาทั่วตัวนอกจากนี้เขายังโดนขุดคลิปเก่าๆมีการทำท่าล้อเลียนอดอล์ฟฮิตเลอร์อดีตผู้นำเยอรมันซึ่งเราไม่สามารถนำคลิปมาเผยแพร่ได้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในต่างประเทศเบื้องต้นยังไม่มีใครทราบถึงแรงจูงใจของเขาและเจ้าตัวยังปิดปากเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ทางด้านโฆษกพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ FDP ออกมาแถลงว่าได้ยุติการสนับสนุนและถอดถอนชื่อผู้สมัครรายนี้แล้วมีผลทันทีหลังจากนี้จะมีการสอบสวนและกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่เหมาะสมหลังเรื่องนี้เผยแพร่ชาว X วิจารณ์กันสนั่นหลายคนงงว่าเขาทำแบบนี้ไปทำไมพี่เรนจริงๆขณะที่แพทย์หลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการที่คุณไปเลียโถส้วมอาจไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดต่อสุขภาพอย่างแรงห้องน้ำสาธารณะขึ้นชื่อเรื่องความสกปรกและเชื้อโรคเสี่ยงเป็นโรคท้องร่วงหรือติดเชื้อได้